สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Ocean Plus รายการที่จะพาทุกท่านไปติดตามข่าวสารรอบรั้ว Ocean ก่อนใครนะครับและตอนนี้อยู่กับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลครับและแอมมี่ทวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลค่ะเราพบเจอกันในหลากหลายช่องทางของ TNN หมายเลข16นะคะทางหน้าจอของเรารวมไปถึงในช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะที่ True ID Facebook Page TNN Live รวมไปถึง YouTube ของเราที่ TNN Online ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับอาเซียนพลัสในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกระดูกสันหลังของสปป.ลาวค่ะนั่นก็คือการส่งออกพลังงานไฟฟ้าไปยังต่างประเทศนั่นเองที่ต้องมาเจาะดูกันนะคะว่าจะเป็นความหวังให้สปป.ลาวได้มากน้อยขนาดไหนปัญหาความท้าทายมีอะไรบ้างรวมไปถึงโอกาสสำหรับประเทศไทยด้วยนะคะจากการเป็นช่องทางนะคะในการส่งต่อสินค้าระหว่างจีนแล้วก็มาเลเซียทางระบบรางด้วยเส้นทางรถไฟสายสปป.ลาวจีนค่ะและในช่วงสุดท้ายกับ China Plus นะครับจะพาไปดูความคืบหน้าของโครงการ Indo-Pacific Economic Framework นะครับหรือว่าเป็นกรอบเศรษฐกิจ Indo-Pacific ที่ประเทศจีนเนี่ยมองว่านี่มันอาจจะไม่ใช่เครื่องมือทางการค้าแล้วครับแต่น่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสกัดกั้นการเติบโตของจีนมากกว่าเป็นอย่างไรติดตามได้ใน China Plus ครับพลังงานไฟฟ้านับได้ว่าเป็นภาคส่วนหลักเลยนะคะที่สร้างรายได้มหาศาลเลยค่ะให้กับสปป.ลาวในแต่ละปีจนถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของสปป.ลาวนั่นเองคุณผู้ชมทราบไหมมีการส่งออกพลังงานไฟฟ้าไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนหลายชาติทีเดียวนะคะมีทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับสปป.ลาวแล้วก็ที่ห่างไกลออกไปไม่มีพรมแดนติดต่อกันอย่างเช่นมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยค่ะโดยที่ถึง1ใน3ทีเดียวของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในอาเซียนขณะนี้มาจากสปป.ลาวนี่แหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นอยากให้คุณผู้ชมมาเจาะดูตัวเลขพร้อมกันนะคะว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตแล้วส่งออกไปยังชาติต่างๆในอาเซียนทั้งหมด6ชาติมีมากน้อยขนาดไหนนะคะเป็นข้อมูลเปิดเผยจากกระทรวงการคลังของสปป.ลาวค่ะเป็นข้อมูลของปีนี้ด้วยนะบอกว่าสำหรับปี2565เนี่ยสปป.ลาวมีการทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับ6ประเทศในอาเซียนค่ะและชาติที่ซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวมากที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะพี่ไทยเรานี่เองแหละคุณผู้ชมมากถึง 1,500 เมกะวัตต์ด้วยกันนะแล้วจึงตามมาด้วยกัมพูชาเวียดนามเมียนมาแล้วก็มาเลเซียสุดท้ายเป็นสิงคโปร์ที่100เมกะวัตต์น้อยที่สุดแต่ก็อยู่ไกลที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะโดยที่ตัวเลขของการส่งออกโดยรวมทั้งหมดสำหรับสัญญาปีนี้คุณผู้ชมอยู่ที่มากถึง 13,230 เมกะวัตต์ทีเดียวละค่ะเพราะฉะนั้นการทำสัญญาซื้อขายเป็นรูปแบบไหนมาเจาะลึกดูกันต่อนะคะถ้าหากว่าเป็นประเทศต้นตารางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาเวียดนามเมียนมาหรือว่ามาเลเซียสปป.ลาวเขาก็จะทำสัญญาในรูปแบบของการกำหนดราคาขายและก็ระยะเวลาแบบปลายตัวไปเลยค่ะในขณะที่การทำสัญญากับสิงคโปร์จะแตกต่างจากชาติอื่นสักหน่อยนะคะเพราะจะเป็นรูปแบบของการประมูลก็คือทางการสปป.ลาวนั้นจะไปหาตัวแทนค่ะมาซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวจากนั้นตัวแทนก็จะนำไปประมูลขายในตลาดของสิงคโปร์เองอีกทีนึงนะคะประเทศไทยเองเนี่ยแหละคุณผู้ชมก็มีโอกาสนะคะในการเป็นหนึ่งในตัวแทนด้วยเราเข้าไปซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวค่ะจากนั้นก็นำไปขายต่อให้กับประเทศอื่นอย่างเช่นกัมพูชามาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เพราะว่าประเทศไทยมีความพร้อมค่ะมีการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าให้รองรับกับแรงดันขนาด500กิโลโวลต์ได้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะส่งไฟฟ้าได้ไกลและก็มีแรงดันสูงด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้เรารู้จักลูกค้าของไฟฟ้าสปป.ลาวเป็นอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นขยับมาดูกำลังการผลิตกันบ้างดีกว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณวันแสงวรรณวงศ์ที่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนหรือว่า EDL Gen เขาบอกค่ะว่าภาพรวมการผลิตพลังงานครึ่งปีแรกของสปป.ลาวครึ่งปีนี้นะคะปรากฏว่าสามารถที่จะผลิตได้มากขึ้นกับเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมากถึงร้อยละ9ทีเดียวค่ะเหตุผลเป็นเพราะอะไรมาดูพร้อมกันนะคะเพราะเขาบอกว่าการผลิตไฟฟ้าในสปป.ลาวมากถึงร้อยละ80คุณผู้ชมคือจะผลิตจากพลังงานน้ำนะคะแล้วปรากฏว่าครึ่งแรกของปีนี้ค่ะปริมาณน้ำฝนในสปป.ลาวเนี่ยมาเร็วแล้วก็มาแรงมามากมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตก็เลยเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะคะ6เดือนแรกนี้สปป.ลาวสามารถที่จะสร้างรายได้จากการผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 36,000 ล้านบาททีเดียวละค่ะ
ือว่าผลิตได้ไม่น้อยเลยนะครับแล้วที่เหลือใช้เนี่ยยังสามารถที่จะขายต่อได้อีกด้วยนะครับปัจจุบันนี้ในสปป.ลาวเนี่ยมีโรงงานที่ผลิตไฟฟ้ามากกว่า80แห่งนะครับมีกำลังการผลิตรวมกันแล้วมากกว่า 10,000 เมกะวัตต์ครับท่านผู้ชมแต่ศักยภาพของสปป.ลาวนั้นยังคงมีมากกว่านั้นครับสามารถที่จะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มได้นะครับและกำลังผลิตนั้นอาจจะสามารถเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 30,000 เมกะวัตต์เพื่อที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตของภูมิภาคอาเซียนที่อาจจะมีมากกว่า 100,000 เมกะวัตต์เลยล่ะครับสปป.ลาวมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากขนาดนี้แต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขเร่งอุดอยู่นะคุณผู้ชมนั่นก็คือปัญหาการขาดสายส่งไฟฟ้าค่ะรวมไปถึงการขาดการบริหารจัดการไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้มากเกินไปในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมมาจับตาปัญหาที่ทางรัฐบาลสปป.ลาวมองว่าต้องเร่งแก้อย่างเร่งด่วนที่สุดกันก่อนค่ะนั่นก็คือปัญหาการขาดสายส่งไฟฟ้านั่นเองตอนนี้สายส่งไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศเลยคุณผู้ชมทุกวันนี้ก็เลยมีโครงการขึ้นมานะชื่อว่า National Grid ค่ะก็คือโครงการสายส่งแห่งชาติขึ้นนะคะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนค่ะตอนนี้สปป.ลาวเนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้ค่ะว่าต้องการที่จะผลิตตัวของสายส่งไฟฟ้าทั้งหมด3ชนิดแรงดันด้วยกันนะนั่นก็คือชนิด115 230แล้วก็500กิโลโวลต์ค่ะโดยที่ทางการสปป.ลาววางแผนเอาไว้นะคะว่าสายส่งไฟฟ้าเนี่ยสำคัญมากคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเหมือนกับกระดูกสันหลังของการส่งไฟฟ้าไปยังต่างประเทศแล้วก็ส่งไฟฟ้ามาป้อนทั้งประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะลงทุนค่ะต้องครอบคลุมมีการวางแผนการวางสายนะคุณผู้ชมว่าจะต้องวางเหนือจรดใต้ไปเลยทีเดียวค่ะผ่านเขื่อนแล้วก็โรงไฟฟ้าสำคัญทั้งหมด4สายด้วยกันที่เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังกันต่อเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูสายแรกกันนะคะเป็นสายกลางประเทศค่ะมีการวางสายชนิด500กิโลโวลต์นะคะสำหรับเส้นทางนี้ก็จะเริ่มต้นที่เขื่อนน้ำบ่าค่ะทะลุไปเขื่อนน้ำอู2แล้วไล่ไปทางใต้ผ่านเขื่อนแล้วก็โรงไฟฟ้าสำคัญมากมายเลยนะคะอย่างเช่นเขื่อนน้ำการ2เขื่อนน้ำเงิน4เขื่อนน้ำเทิน3โรงไฟฟ้าที่โรงเคมีมหาทรายสถานีไฟฟ้าเซโนและปลายทางเชื่อมกับเขื่อนที่เสกองด้วยค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเส้นทางนะคะเป็นเส้นทางตะวันตกเชื่อมไทยสำหรับเส้นทางนี้ในเมื่อมันเชื่อมไทยเพราะฉะนั้นไทยลงทุนสร้างเองค่ะเชื่อมเขื่อนสยบุรีวางสายตลอดเส้นทางมาจนถึงสถานีไฟฟ้าที่จังหวัดขอนแก่นนะคะและมีอีกหนึ่งเส้นทางส่งออกไฟฟ้าไปยังเวียดนามด้วยคุณผู้ชมจากเขื่อนน้ำหาวออกไปถึงเวียดนามนะคะและสุดท้ายเป็นส่วนขยายจากสายกลางจากเขื่อนน้ำคลองสามมาออกไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็จะเห็นได้นะคะมาถึงประเทศไทยด้วย2เส้นทางด้วยกันค่ะและขณะนี้เนี่ยสายส่งไฟฟ้าหรือว่า National Grid ในสปป.ลาวก็มีทั้งหมด14สายด้วยกันที่สร้างเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยลูกค้าของสปป.ลาวก็เพิ่มมากขึ้นความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ายังคงต้องการ National Grid ให้ขยายมากกว่านี้ไปอีกรวมถึงต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยเพิ่มเติมด้วยนะคะโครงการ National Grid ที่คุณแอมมี่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังนี้ดีแน่นอนนะครับเพราะนี่ก็คือการวางสายไฟฟ้าแห่งชาติแต่ปัญหาก็คือขาดแคลนเงินทุนในการลงทุนนะครับในการที่จะวางสายได้เนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลและประเทศลาวในขณะนี้ก็ยังประสบภาระหนี้ที่สูงอยู่นะครับทางการไฟฟ้าลาวเองเนี่ยก็ต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าไม่ต้องการให้แบกภาระเยอะเกินไปครับถ้าหากว่าต้องการที่จะหาเงินมาเพื่อที่จะวางสายในโครงการ National Grid นั่นหมายความว่าจะต้องมีการระดมทุนนะครับเพื่อที่จะสร้างสายส่งไฟเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ค่าไฟของพี่น้องประชาชนลาวนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันครับซึ่งคุณวันแสงวันณวงก็ได้บอกนะคะถึงความร่วมมือระหว่างสปป.ลาวแล้วก็ CSG ในครั้งนี้ค่ะบอกว่าทั้ง2หน่วยงานนี้นะคะมีการร่วมมือกันในการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมามีชื่อว่า EDLT ค่ะโดยรูปแบบของการลงทุนก็แบ่งแยกกันแบบนี้คุณผู้ชมหลักการใหญ่ๆที่เราได้มีการตกลงร่วมกันแล้วก็มีการเซ็นกัน CA กันไปแล้วเนี่ยก็คือ1ownership ยังเป็นของรัฐบาลนะฮะเพราะว่าระบบสายส่งแห่งชาตินี้ต้องคือตามกฎหมายก็คือยังเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลอันนี้เป็นแค่มาการมาสัมปทานสายส่งเป็นพวก transmission ต่างๆ40ปีนะครับ40ปี2ก็คือการเขาจะต้องได้นำทุนเข้ามาลงทุนแล้วก็ปรับปรุงระบบสายส่งต่างๆรวมไปถึงการเชื่อมจอดไปถึงจีนในอนาคต
ฟังแบบนี้แล้วก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าความร่วมมือในโครงการนี้ของทั้งสปป.ลาวและก็จีนน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างยิ่งค่ะเพราะสปป.ลาวเองก็ขายไฟฟ้าได้เงินนะคะในขณะที่ทางจีนเองเนี่ยก็จะได้มีพลังงานไฟฟ้าใช้ค่ะในช่วงเวลาที่ตอนนี้อากาศแห้งแล้งมากๆอย่างยิ่งนะคะในขณะเดียวกันยังมีประโยชน์ส่งต่อมาถึงประเทศไทยอีกด้วยนะคะเพราะว่าไทยเองก็จะได้พลังงานสะอาดมาใช้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมในระดับโลกด้วยเพราะว่าก็จะทำให้ได้รับเครดิตคาร์บอนในอัตราที่สูงเพิ่มเติมด้วยละค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาเจาะลึกกันต่อกับโอกาสที่ประเทศไทยจะได้นะคะจากการค้าขายไปมาระหว่างจีนแล้วก็มาเลเซียโดยผ่านทางประเทศไทยมีโอกาสอะไรบ้างจากระบบรางของเราช่วงหน้ามีรายละเอียดค่ะสู่ช่วงที่2ของอาเซียนพลัสค่ะภาคธุรกิจของจีนแล้วก็มาเลเซียในเวลานี้ให้ความสนใจกับการส่งออกสินค้าผ่านทางประเทศไทยทางระบบรางมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะประเภทของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สาเหตุจะเป็นเพราะอะไรไปติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้เลยค่ะเส้นทางรถไฟสปป.ลาวจีนไม่ได้สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเฉพาะสปป.ลาวและจีนเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้กับไทยและเพื่อนบ้านอาเซียนตอนบนโดยเปิดประตูการค้าและการขนส่งให้เกิดความหลากหลายคล่องตัวราคาที่ประหยัดกว่าให้กับผู้ส่งออกในกลุ่มอาเซียนและจีนสำหรับไทยนั้นสินค้าผลไม้ตามฤดูกาลในแต่ละปีสร้างรายได้กว่า200,000 ล้านบาทโดยมีจีนเป็นตลาดใหญ่การมีเส้นทางขนส่งระบบรางจากแหล่งผลิตในภาคตะวันออกและภาคใต้ทำให้การขนส่งทำได้รวดเร็วมากขึ้นสำหรับโอกาสการส่งผลไม้เข้าจีนเช่นทุเรียนและมังคุดด้วยรถไฟนั้นภายในปีหน้าจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าปี2565ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไทยมีการเปลี่ยนเทคนิคการจัดส่งเช่นผู้ให้บริการขนส่งทางรางในภาคตะวันออกจังหวัดระยองได้เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ขนผลไม้แบบติดเครื่องทำความเย็นหรือตู้แบบรีเฟอร์คอนเทนเนอร์จำนวน200ตู้เข้ามาให้บริการกับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไทยเพื่อรองรับการส่งออกทุเรียนและมังคุดจากภาคใต้ที่จะจัดส่งในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปและรองรับสินค้าในภาคตะวันออกที่จะจัดส่งในเดือนเมษายนปี2566ของกลุ่มเราก็จะภายในปีนี้จะมีตู้เย็นซึ่งเราได้สั่งมาประมาณ200ตู้นะครับเพื่อจะขนส่งช่วงนี้เป็นลำไยนะครับลำไยมังคุดทุเรียนนะครับเพื่อมารองรับนะครับรองรับของผลไม้ซึ่งอาจจะเป็นของทุเรียนภาคใต้ไปก่อนแล้วช่วงฤดูของมีนาเมษาของภาคตะวันออกเราก็จะใช้ตู้ชุดนี้นะครับในการส่งไปยังประเทศจีนซึ่งคาดว่าปีหน้าของภาคตะวันออกเราเนี่ยเราจะส่งไปได้มากเรื่องทุเรียนมังคุดนะครับเรามั่นใจว่าอย่างน้อยต้องมี 20-30% ของวอลลุ่มทั้งนี้บริษัทก้าวเจริญเทรนได้ขยายการขนส่งด้วยรถไฟจากท่าเรือมาบตาพุธจังหวัดระยองไปมาเลเซียเริ่มขนส่งตั้งแต่เดือนกันยายน2565โดยขนส่งไปที่ท่าเรือพอร์ตกลางท่าเรือใหญ่ที่สุดของมาเลเซียออกแดนที่สถานีประดังเบซาและจะเพิ่มชนิดสินค้าขึ้นอีกในอนาคตนอกจากนั้นยังมีสินค้าจำนวนหนึ่งที่จีนจะส่งไปมาเลเซียเพื่อไปขึ้นเรือที่ท่าเรือปีนังโดยส่งผ่านระบบรางจากฉงชิ่งผ่านคุนหมิงเข้าสู่รถไฟสปป.ลาวจีนเข้าไทยที่หนองคายและบริษัทก้าวเจริญเทรนรับส่งต่อไปท่าเรือปีนังเพิ่มเติมของเดือนหน้าเราจะขนตู้คอนเทนเนอร์จากสถานีรถไฟมาบตาพุธไปยังประเทศมาเลเซียนะครับจุดปลายทางก็คือพอร์ตกลางนะครับพอร์ตกลางโดยรถไฟนะครับอันนี้เราจะเป็นขบวนแรกของประเทศไทยเราที่เราจะขนจากมาบตาพุธซึ่งเมื่อ3ปีประมาณ4ปีที่แล้วเราก็ขนเหล็กจากสถานีรถไฟมาบตาพุธก็ไปยังประเทศมาเลเซียอันนั้นจะเป็นแค่เที่ยวเดียวนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยจากมาบตาพุธไปประเทศมาเลเซียจะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากเดือนหน้าที่เราเริ่มวันที่10นะครับก็จะเป็นขนผ่าน
สถานีก็เรียกประดังเบซานะครับประดังเบซาภาคใต้นะครับก็จะเข้าไปยังประเทศมาเลเซียนี่ก็คือการเดินทางโดยรถไฟนะครับขนส่งสินค้านะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นจากมาบตาพุดไปยังกัมพูชานะฮะโดยไปจุดสุดท้ายก็คืออรัญญประเทศนะครับก็จะเป็นขนส่งทางรางซึ่งเราคาดว่าประเทศจีนจะส่งคอนเทนเนอร์นะครับไม่ว่าจากเมืองฉงชิ่งหรือคุนหมิงนะจะส่งมายังผ่านลาวแล้วก็ผ่านทางไทยซึ่งเราจะจัดการให้ก็ส่งไปยังปีนังพอร์ตปีนังนะครับเพื่อส่งออกไปทางเรือเป็นโครงการที่เราได้มีการคุยกันนะครับทั้งนี้มีสินค้าจำนวนมากเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือ E&E จากเกาะปีนังส่งไปยังจีนโดยใช้ระบบรางและรถยนต์ผ่านประเทศไทยซึ่งมีความรวดเร็วกว่าส่งทางเรือที่ต้องอ้อมแหลมมะละกาที่สิงคโปร์มาเลเซียมีนโยบายพัฒนาเกาะปีนังให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมด้านไฮเทคโดยมีสินค้าที่ทำให้เศรษฐกิจมาเลเซียพลิกฟื้นและมียอดส่งออกมากกว่าร้อยละ30คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าหรือ E&E ปีนังมีนิคมอุตสาหกรรมด้านไฮเทครวมกว่า10แห่งตัวอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมมักมันดินนิคมปลอดอากรบยันเลปัสและนิคมอุตสาหกรรมประตูกวันเฉพาะเกาะปีนังมีบริษัทข้ามชาติเข้าไปลงทุนมากกว่า350บริษัทและบริษัทขนาดเล็กหรือ SME อีกกว่า 4,000 บริษัทซึ่งจะทำให้มีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากที่ต้องการขนส่งผ่านแดนไทยยอดส่งออกสินค้าของมาเลเซียในเดือนกรกฎาคมปี2565ไปยังจีนเพิ่มเป็น 15,900 ล้านริงกิตหรือประมาณ 130,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.8 ของยอดส่งออกทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 9.8สินค้าส่งออกอันดับหนึ่งก็คืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E&E ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ30ส่วนสินค้ารองลงไปก็คือก๊าซ LNG เพิ่มขึ้นร้อยละ102กว่า1เท่าตัวจากตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนระหว่างไทยและมาเลเซียในช่วง7เดือนแรกของปี2565จากเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์พบว่ามีมูลค่าเกือบ 400,000 ล้านบาทโดยส่งออก 218,000 ล้านบาทและนำเข้า 181,000 ล้านบาทสินค้าหลักก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เทปแม่เหล็กจานแม่เหล็กซึ่งเป็นสินค้ากลางน้ำในอุตสาหกรรมไฮเทคโดยจำนวนการค้าระหว่างกัน 400,000 ล้านบาทนี้เป็นการค้าผ่านแดนหรือการส่งผ่านประเทศไทยไปปลายทางต่างๆเช่นจีนสิงคโปร์เวียดนามและอื่นๆซึ่งมีมูลค่าถึง 200,000 ล้านบาทโดยผ่านแดนไปจีนถึง 40,000 ล้านบาทและผ่านแดนไปสิงคโปร์ 28,000 ล้านบาทตัวเลขนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการขนส่งสินค้าผ่านแดนและระบบโลจิสติกของไทยจะได้ประโยชน์จากการค้าข้ามแดนมาเลเซียด้วยและมีโอกาสในการใช้ระบบรางซึ่งจะมีต้นทุนถูกกว่าทางถนนอีกทั้งการเชื่อมโยงรถไฟสปป.ลาวจีนและไทยที่หนองคายกลายเป็นโอกาสใหม่โดยเฉพาะเมื่อมาเลเซียเปิดนำร่องบริการเส้นทางขนส่งสินค้าอาเซียนเอ็กซ์เพรสไปเมื่อเดือนที่แล้วและบริษัทขนส่งของไทยก็กำลังเพิ่มเที่ยวขนส่งสินค้าเพื่อเปิดบริการให้ทั่วภูมิภาคอาเซียนตอนบนช่วงสุดท้ายนะครับเราไปติดตามความคืบหน้าของโครงการ Indo-Pacific Economic Framework นะครับซึ่งเป็นโครงการที่สร้างขึ้นภายใต้แนวความคิดของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน China Plus ครับช่วงสุดท้ายของอาเซียนพลัสให้คุณผู้ชมไปเจาะลึกกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกในมุมมองของจีนกันนะคะที่ส่งคำถามจี้ใจดำมาค่ะว่าคนที่เข้าร่วมเนี่ยจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่หรือจะตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองซะมากกว่าไปหาคำตอบพร้อมกันกับคุณป๊อปค่ะ
ู้ชมครับในช่วงเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลวอชิงตันก็ได้จัดงานประชุมยิ่งใหญ่ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อเฉลิมฉลองวันไหว้พระจันทร์นะครับแต่เป็นการอัปเดตความคืบหน้าในระดับรัฐมนตรีสำหรับโครงการ Indo-Pacific Economic Framework นะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า IPEF นี่เองกรอบเศรษฐกิจ Indo-Pacific นี้นะครับจัดการประชุมเป็นครั้งแรกที่ลอสแองเจลิสครับโดยมีทั้ง Secretary of Commerce คุณจีน่าเรมอนโดท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แล้วก็คุณแคทเธอรีนไทซึ่งท่านเป็น US Trade Representative หรือว่าเป็นตัวแทนการค้าระดับสูงสุดของสหรัฐอเมริกานั่งเป็นประธานและมีอีก14ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนี่ครับและแม้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะประกาศอยู่เสมอนะครับว่าโครงการกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนี้จะไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อกดดันใครแต่ทางจีนก็มองอีกอย่างนึงนะครับว่าการออกเทียบเชิญแบบนี้นะครับแหมเชิญแล้วไม่ไปก็ไม่ได้ไปโดยไม่เชิญก็ไม่ได้แต่ถ้าเชิญแล้วไปทีนี้ก็กระอักกระอ่วนกระวนกระวายกันไปทั่วโลกแล้วครับพี่น้องครับสิ่งที่สหรัฐนั้นกำลังดำเนินการอยู่กำลังทำให้ประเทศพันธมิตรนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพยายามที่จะวางตัวเป็นกลางมากที่สุดคือไม่ฝักใฝ่มหาอำนาจฝ่ายใดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีทั้งจีนและสหรัฐซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของแทบจะทุกประเทศเลยนะครับประเทศจีนมองว่าสหรัฐต้องการที่จะใช้กรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการขัดขวางการเจริญเติบโตของจีนครับไม่ใช่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ใช้จัดการกับจีนมากกว่านะครับอันนี้คือจีนมองนะครับไม่ใช่ผมมองนะฮะอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์ฝั่งจีนยังคงมองนะครับว่าโครงการกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนี้นะครับไม่ชัดเจนครับมีเหตุผล3ประการที่ยังคงกำกวมนั่นก็คือไม่ได้พูดชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการลดภาษี2คือไม่ได้พูดถึงการจะให้ประเทศพันธมิตรที่เข้าร่วมในโครงการอินโดแปซิฟิกนี้สามารถเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่และสุดท้ายคือไม่มีการพูดถึงมาตรการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุนนะครับเมื่อไม่ชัดเจนแบบนี้นะครับมีแต่การให้คำมั่นสัญญาที่ดูแล้วเนี่ยเป็น positive vibe แต่ว่าไม่มีรายละเอียดเพราะฉะนั้นนะครับสมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมก็ยังคงงงนะครับว่าถ้าร่วมแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดสำหรับกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนี้ก็คือไม่มีข้อผูกพันภาระทางกฎหมายนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องนำเป็นวาระเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรของแต่ละประเทศการจัดตั้งความร่วมมือนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นโดยท่านประธานาธิบดีโจไบเดนได้เสนอเมื่อการเยือนญี่ปุ่นของท่านในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็เพิ่งมาประชุมครั้งแรกในวันดีซะด้วยนะครับวันที่9เดือน9นะฮะแต่ถ้าหากว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าของสหรัฐอเมริกาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับและรัฐบาลที่ขึ้นมาใหม่นั้นกลายเป็นพรรครีพับลิกันไม่ใช่เดโมแครตอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นหลากหลายโครงการซึ่งคิดว่าหนึ่งในนั้นก็คือกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนั้นจะต้องถูกยกเลิกหายไปอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าประเทศพันธมิตรนั้นเกิดตัดสัมพันธ์กับจีนไปแล้วทีนี้ถูกลอยแพจะทำอย่างไรครับมาดูในรายละเอียดของโครงการกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนะครับที่สหรัฐอเมริกานั้นเน้นย้ำมากนั่นก็คือเรื่องของ4 major pillars นั่นก็คือ4แกนหลักของโครงการนะครับ1คือเรื่องของการค้าหรือว่า trade นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของการกำหนดมาตรฐานเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกันครับ2คือห่วงโซ่อุปทาน supply chain resilience ที่จะต้องยืดหยุ่นมั่นคงปลอดภัย3คือเศรษฐกิจแบบสะอาดนะครับหรือว่าเป็น clean economy นะครับนั่นก็คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นหลักรวมไปถึงการเน้นการใช้ green energy พลังงานใหม่ครับและสุดท้ายก็คือเศรษฐกิจที่เป็นธรรม fair economy นะครับนั่นก็คือปราบปรามคอร์รัปชันแก้กฎหมายภาษีที่เป็นธรรมและทั่วถึงแสดงให้เห็นนะครับว่านโยบายทั้งหมดนี้วางออกมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแนวทางเศรษฐกิจนั้นทั้งสะอาดทั้งยุติธรรมครับแต่สื่อจีนวิเคราะห์ออกมาอีกนะครับว่าความร่วมมือทั้ง4เสานี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเหมือนจะให้ความสำคัญอยู่ที่เสาที่2มากที่สุดนั่นก็คือเสาที่เรียกว่า supply chain หรือว่าห่วงโซ่อุปทานนั่นเองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับมองว่ารัฐบาลวอชิงตันนั้นต้องการให้ประเทศสมาชิกย้ายฐานการผลิตออกจากจีนให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างห่วงโซ่การผลิตของตนเองขึ้นมานะครับย
กตัวอย่างครับประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นแกนนำเลยที่จะย้ายออกประเทศแรกๆนะครับเราจะเห็นข่าวได้ว่าหลากหลายบริษัทนั้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วแต่ภาคเอกชนของทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้นั้นถามว่าอยากจะย้ายฐานการผลิตหลักออกจากประเทศจีนหรือไม่เพราะว่ายังไม่สามารถหาแหล่งอื่นมาทดแทนได้เลยนะครับเหมือนกับขณะนี้ที่ประเทศยุโรปนั้นทำการคว่ำบาตรรัสเซียในขณะที่ยังไม่สามารถหาแหล่งพลังงานแก๊สและน้ำมันมาทดแทนได้ต้องไปวิ่งหาแหล่งพลังงานกันเอาเองนะครับนี่เองจึงเป็นที่มาของคำว่า China Plus One คือพูดเลี่ยงบาลีไปก่อนนะครับอ้อมๆว่าให้รักษาฐานการผลิตหลักเอาไว้ในไชน่าส่วนอีก plus one ท่านก็อาจจะย้ายไปอาเซียนย้ายไปเวียดนามย้ายไปอินเดียก็ว่ากันไปนะครับสิ่งของต่างๆที่ผลิตในประเทศจีนผลิตกันมานานหลายทศวรรษแล้วไม่ได้ทำให้สหรัฐอเมริกากังวลครับตั้งแต่ไม้จิ้มฟันเป็นต้นไปแต่พอมาถึงโทรศัพท์มือถือยันเรือรบสหรัฐอเมริกาเริ่มกังวลนั่นก็คือสินค้าประเภทเทคโนโลยีที่ต้องรีบหยุดจีนนะครับเพราะว่าการจะไปตั้งโรงงานในจีนเนี่ยนะฮะใจหนึ่งก็กลัวจะถูกศึกษาและพัฒนาไปโดยอัตโนมัตินะครับแต่ก็ดูแล้วยังไม่มีแรงงานที่ไหนที่มีทักษะขั้นสูงรวมถึงเทคโนโลยีของโรงงานที่สามารถผลิตได้ราคาดีคุณภาพดีเหมือนกับประเทศจีนถึงแม้ว่าช่วงนี้นะครับเวียดนามจะมาแรงก็ตามแต่ดูแล้วก็ยังคงขาดและไม่สามารถที่จะทดแทนเทคโนโลยีและแรงงานที่จีนมีได้ครับกล่าวโดยสรุปนะครับสหรัฐอเมริกานั้นจำเป็นจะต้องแก้เกมเพื่อทำให้กรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนี้ดูครบถ้วนกระบวนความมากขึ้นเพราะว่าหากประเทศสมาชิกพันธมิตรของสหรัฐนั้นย้ายออกจากจีนแล้วก็ควรที่จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรแลกเปลี่ยนนะครับเช่นสิทธิพิเศษในการเข้าตลาดสหรัฐหรือว่าสิทธิพิเศษในด้านของภาษีครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วทิ้งจีนไปแล้วไม่มีอะไรรออยู่ข้างหน้าก็เหมือนกับแล่นเรือออกจากแผ่นดินใหญ่โดยที่มองไม่เห็นอะไรข้างหน้าสถานการณ์แบบนี้นะครับจะเป็นเรือเล็กเรือใหญ่ก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งออกจากฝั่งจะดีกว่าและทั้งหมดนี้คือ China Plus ครับเอาล่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในอาเซียน Plus ประจำวันนี้ค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้เลยนะคะวันนี้แอมมี่คุณป๊อปพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ